ขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าแอปเปิลอวดท้องแก่ใกล้คลอดลุ้นเจอหน้าลูกเร็วๆนี้วิววรรณรสอวยพรวันเกิดเจเจพิพัฒน์หวานจากหัวใจเก่งทัชยะเคยถูกทำคุณสายเชื่อโชคดีก็เลยรอดมาได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับคุณ Morning Insight เช้าข่าวบันเทิงและพวกเรา2คนพแพนิวค่ะติดตามพวกเราได้หลากหลายช่องทางมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok Facebook ไปติดตามไป follow ให้เรียบร้อยจ้ะใช่แล้วเช้าวันจันทร์กับเดือนใหม่เดือนเมษายนค่ะร้อนมากร้อนจริงแต่เมื่อวานก็คือหายร้อนไปเลยเพราะว่าพายุเข้าเปียกปอนสุดๆไม่น่าเชื่อคือไปที่ไหนก็ฝนตกตั้งแต่พระราม2ไซส์3พระราม3โอ้โหตกหมดเลยตกทั่วฟ้าใช่ส่วนฝั่งนี้แจ้งวัฒนะดอนเมืองนะจ๊ะเสาไฟฟ้าล้มเต็นท์ตลาดบินกระจัดกระจายมาขวางถนนโอ้โหเขาบอกว่าพอมันร้อนจัดๆเนี่ยฝนก็จะตามมาไม่ว่ายังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงนี้มาข่าวแรกของเราดีกว่านะคะใกล้เต็มที่แล้วกับการที่จะได้เห็นหน้าลูกน้อยในท้องสำหรับคุณฟลุ๊กและคุณแอปเปิ้ลสีเสงี่ยมนั่นเองนะคะล่าสุดโพสต์คลิปอวดท้องที่ตอนนี้คือท้องแก่ใกล้คลอดแฟนๆเห็นว่าโอ้โหคุณแม่ท้องใหญ่มากเลยเดี๋ยวไปดูคลิปกันค่ะนับถอยหลังแล้วอีกไม่กี่วันเท่านั้นล่ะค่ะจะขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูก2สำหรับแอปเปิ้ลสีเสงี่ยมนะคะภรรยาของนักแสดงหนุ่มฟลุ๊กจิระโดยก่อนหน้านี้คุณแม่ก็เพิ่งจะใส่บิกินี่อวดหุ่นแซ่บนับถอยหลังก่อนคลอดซึ่งถ้านับดูแล้วเนี่ยก็น่าจะคลอดวันที่9เมษายนที่จะถึงนี้นี่แหละค่ะล่าสุดนะคะคุณแอปเปิ้ลได้โพสต์คลิปอวดท้องแก่ใกล้คลอดก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยตะลึงเลยเพราะว่าท้องคุณแม่ใหญ่มากๆนะคะโดยคุณแอปเปิ้ลก็เผยสาเหตุที่ท้องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเกิดอาการท้องแข็งค่ะเพราะว่าเดินมากเกินไปนั่นเองโดยเธอเล่านะคะว่าสภาพแม่ช่วงนี้ก็จะบวมๆหรือเรียกอีกอย่างคืออ้วนนั่นเองท้องใหญ่มากแล้วแต่ยังเดินไปช็อปได้ทุกวันท้องก็แข็งสิรออะไรนับถอยหลังกันค่ะยังไม่มีชื่อเลยเครียดมากกับชื่อเอายังไงดีเพศลูกก็ลืมประกาศไม่รู้จะประกาศตอนไหนตอนนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ก็ปล่อยไปตามวันเวลาแต่ก็รักนะลูกอยากเห็นหน้าสุดๆอีกไม่กี่วันแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะแฟนคลับเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าท้องคุณแอปเปิ้ลเนี่ยใหญ่มากจริงๆเราดูจากรูปแล้วก็ใหญ่จริงๆเนาะเหมือนจะท้องลูกแฝดเลยเราก็พร้อมกับส่งกำลังใจไปให้คุณแม่ที่จะเข้าห้องคลอดอีกไม่กี่วันนี้แล้วด้วยนะคะขอให้แข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกเลยค่ะโอ้ท้องใหญ่มากจริงๆใหญ่จริงแต่สมมุติว่าถ้าตัดส่วนท้องออกไปอ่ะจะดูเหมือนคนที่ปกติไม่ได้ตั้งครรภ์แต่พอมาเห็นท้องอ่ะเหมือนเอาลูกโป่งอ่ะมายัดไว้อ่ะตรงนี้คือเธอตัวเธอผอมหมดเลยหน้าเนอแขนขายังผอมอยู่แต่มีแต่ส่วนท้องที่ใหญ่ออกมาแต่ใหญ่มากเหมือนลูกแฝดจริงๆถ้าเห็นก็จะนึกว่าเป็นลูกแฝดเลยนะเหมือนมากเออเดี๋ยวเขาจะมีเซอร์ไพรส์เขาหรือเปล่าไม่แน่เพราะเขาบอกเขายังไม่ได้ประกาศเพศลูกเลยอาจจะไม่รู้จะประกาศยังไงท้องแบบว่าเป็นชายหญิงหรือเปล่าแฝดชายหญิงไม่แน่เหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามชมกันละกันนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการสักตามตัวเนี่ยบางบ้านคุณพ่อคุณแม่รับไม่ได้เลยนะโดนตีแน่นอนแต่ว่าบ้านนี้เป็นอีกหนึ่งบ้านที่คุณแม่เห็นรอยสักแล้วปรับลืมเรากำลังพูดถึงคุณปอกภัสรกรนั่นเองนะคะไปดูว่าเขาเนี่ยสักลายอะไรค่ะเป็นครอบครัวที่น่ารักกันเสมอนะคะสำหรับครอบครัวของคุณพ่อลูกแฝดป๊อกภัสรกรและคุณพ่อและคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะโดยเฉพาะกับคุณแม่นางงามจักรวาลคนดังคุณปุ๊กอาภัสราหงสกุลมักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาฝากกันเสมอเลยค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยคุณแม่ปุ๊กเองก็ได้พูดถึงความคิดถึงกับลูกชายด้วยการโพสต์ภาพคุณป๊อกที่ยืนถอดเสื้อเผยให้เห็นแผ่นหลังที่สักเป็นรูปคุณแม่สวมมงกุฎสวยงดงามใน Instagram ของคุณอภัสราเองนะคะและข้อความเขียนไว้บอกว่าป๊อกไปทะเลถ่ายรูปนี้ลงนะคะ
ซึ่งหันหลังมาเนี่ยเป็นรูปที่สักเป็นรูปแม่ข้างหลังขอบคุณนะคะแม่คิดถึงลูกมากค่ะ Bok went to the sea lately and post this picture in his IG I could see my face from his back thank you my beloved son ค่ะท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายมาชื่นชมในความสวีทของคู่แม่ลูกบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็อบอุ่นหัวใจที่สุดค่ะเหมือนเป็นทริคถ้าใครอยากจะเริ่มเข้าวงการสักลองสักหน้าคุณพ่อคุณแม่ก่อนแต่บางคนเปิดทางเขาก็จะรู้สึกไงว่าโอ้โหถ้าสักหน้าคุณพ่อคุณแม่เจ็บตัวครั้งใหญ่เลยนะเพราะว่าบางคนเขาจะเริ่มแบบเล็กๆแต่อันนี้จะต้องเป็นรูปใหญ่ละหรือว่าจะให้หน้าคุณแม่เล็กเท่านี้ก่อนก็ได้ค่ะถ้าใจยังไม่ถึงชื่อคุณแม่ละกันเอาชื่อคุณแม่ตัวย่อตัวย่อลองดูก่อนลองดูก่อนอ่ะเป็นได้อ่ะมาที่โมเมนต์สวีทของคู่นี้ดีกว่าเมื่อกี้คู่แม่ลูกไปแล้วค่ะที่คู่รักที่คบกันมาถึง3ปีสำหรับคุณวิววรรณรสแล้วก็คุณเจตเจตพิพัฒน์นะคะล่าสุดเป็นวันเกิดของฝ่ายชายไปดูกันว่าฝ่ายหญิงอวยพรหวานขนาดไหนค่ะต้องบอกว่าหวานจนหลายๆคนเนี่ยลุ้นละล่ะว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีนะคะสำหรับคู่รักคนบันเทิงคู่นี้ค่ะคุณเจตเจตพิพัฒน์แล้วก็นางเอกสาววิววรรณรสที่วันนี้ทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจกันมา3ปีแล้วนะคะบอกเลยว่าดีกรีความหวานไม่มีดรอปลงเลยสักนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญของใครเราก็จะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักกับการดูแลเอาใจใส่กันและกันอยู่เสมอเรียกได้ว่าหากใครได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องละลายไปแน่นอนกับความน่ารักของทั้งคู่ล่าสุดนะคะสำหรับวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มเจตสาววิวก็ได้อวยพรวันเกิดอย่างโรแมนติกค่ะโดยมีช่อดอกไม้สุดสวยพร้อมกับเค้กวันเกิดสีสันสดใสเนี่ยมามอบให้แฟนหนุ่มนะคะบรรยากาศว่าหวานแล้วแต่ยังแพ้ข้อความที่วิวเขียนให้กับเจตค่ะเพราะว่าทุกคำเนี่ยถูกเขียนออกมาจากหัวใจเลยเธอเขียนไว้นะคะว่า Happy Birthday to my love เลข2ปีสุดท้ายแล้วนะปีหน้าก็จะมาอยู่รุ่นเดียวกันแล้วมีความสุขมากๆนะคะขอให้มีแต่เรื่องที่ทำให้ยิ้มเยอะๆที่เหลืออวยพรส่วนตัวละกันเนาะรักที่รักมากๆนี่เป็นยังไงล่ะโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายเนี่ยโอ้โหหวานมากนะคะซึ่งทางด้านหนุ่มเจตเองก็ได้เขียนตอบกลับมาว่าขอบคุณนะที่รักนี่เป็นวันเกิดที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรักมากๆเลยแฟนคลับแล้วก็กองเชียร์นะคะหลังจากอ่านประโยคต่างๆแล้วก็ลุ้นให้มีข่าวดีกันเร็วๆค่ะคู่นี้เนี่ยตัดปัญหาในเรื่องของการงอนกันเวลาใครแบบส่วนใหญ่จะมีเรื่องของการงอนว่าทำไมฉันลงรูปแล้วเธอไม่เมนฉันล่ะทำไมเธอไปเมนคนอื่นได้ไม่เมนฉันทำไมกดไลค์คนอื่นแล้วไม่กดไลค์ฉันค่ะคู่นี้ตัดปัญหานี้ไปได้เลยเพราะว่าเมนกันตลอดเมนกันเกือบทุกรูปเห็นไหมน่ารักทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีปัญหานี้อยู่นะคะแนะนำว่าก็ลองคอมเมนต์กันบ่อยๆดูอ่ะจะดีขึ้นใช่มากันที่เรื่องของภาคต่อ Knives Out นะคะล่าสุดเห็นบอกว่ามีการเซ็นสัญญาแล้วว่าสร้างต่อแน่นอน2ภาคด้วยกันแต่หนึ่งเรื่องต้องยืนยันคือเรื่องของนักแสดงค่ะล่าสุดเห็นบอกว่าแดเนียลเอกเองเนี่ยยืนยันแล้วว่ารับบทบาทนี้ทั้ง2ภาคเลยค่ะแจ้งกันไปไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะคะว่าแฟนหนัง Knives Out นั้นผลงานแนวสืบสวนสอบสวนเรื่องดังซึ่งมีชื่อไทยว่าฆาตกรรมหันษาใครฆ่าคุณปู่เตรียมติดตามชมอย่างน้อยอีก2ภาคต่อของหนังเรื่องนี้กันได้เลยค่ะหลังจากค่ายแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชื่อดังได้จรดปากกาเซ็นสัญญาเตรียมสร้างภาคต่อหนังเรื่องนี้2ภาคด้วยเม็ดเงินมหาศาลเป็นสถิติถึง450ล้านดอลลาร์หรือว่าเกือบ 14,000 ล้านบาทค่ะงานนี้นอกจากทางไรอันจอห์นสันแล้วที่เป็นผู้กำกับและมือเขียนบทจาก Knives Out ภาคแรกจะยังกลับมากุมบังเหียนแล้วก็ร่วมอำนวยการสร้างด้วยแล้วนะคะก็ยังมีการยืนยันว่าแดเนียลเครกเองหนึ่งในคาแรคเตอร์จาก Knives Out ภาคแรกก็เซ็นสัญญาร่วมแสดงในผลงานภาคต่อทั้ง2ภาคนี้แล้วด้วยเช่นกันค่ะงานนี้นะคะสื่อฮอลลีวูดถึงกับแซวเลยว่าถึงแม้แฟนๆอาจไม่ได้เห็นแดเนียลเครกในภาคตอนหนังสายลับรหัส007เจมส์บอนด์แต่ว่าอย่างน้อยก็จะได้เห็นเขาคนนี้ในภาคต่อ Knives Out ซึ่งภาคแรกเนี่ยออกไปเมื่อปี2019ก็ทำเงินทั่วโลกไปกว่า 9,600 ล้านบาทแล้วก็ส่งไรอันจอห์นสันนะคะผ่านเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมด้วยโดยสำหรับ Knives Out ภาค2นั้นกำหนดเปิดกล้องกันช่วงกลางปีนี้ค่ะแฟนๆรอชมกันยาวๆได้เลยค่ะใช่แบบนี้แสดงว่าอาจจะมีบางตัวละครในภาคแรกนั้นกลับมาในภาคที่2ก็เป็นได้ใช่ไหมมาที่อีกหนึ่งสารคดีที่น่าจับตามองมากๆนะคะสำหรับสารคดีที่จะตีแผ่เรื่องราวของทาสผิวสีใน USA รุ่นแรกเลยงานนี้ผู้กำกับเป็นผู้กำกับผิวสีที่เป็นเจ้าของรางวัลออสการ์ด้วยค่ะ
อีกหนึ่งโปรเจกต์หนังใหม่นะคะบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชื่อดังที่มีการเปิดเผยออกมาล่าสุดค่ะก็คือผลงานสารคดีซีรีส์เรื่อง1619 Project ซึ่งก็จะนำเอาเรื่องราวการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นทาสผิวดำในสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่ยุคแรกนะคะโดยหนังสือพิมพ์ The New York Times มาตีแผ่และผลงานเรื่องนี้ก็ยังจะได้โรเจอร์ลอสวิลเลียมส์ผู้กำกับผิวดำเจ้าของรางวัลออสการ์จากหนังเรื่อง Music by Prudence นะคะปี2010นั้นมารับหน้าที่กำกับรวมทั้งร่วมเป็นโปรดิวเซอร์ผู้สร้างผลงานเรื่องนี้อีกด้วยโดยนี่ถือเป็นความคืบหน้าสำคัญของโปรเจกต์หนังสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทาสผิวดำในอเมริกาหลังจากเมื่อกลางปีที่แล้วมีการประกาศความร่วมมือของหนังสือพิมพ์ The New York Times ค่ายหนัง Lionsgate ค่ะแล้วก็ Oprah Winfrey พิธีกรผิวดำคนดังเพื่อจะสร้างผลงานเรื่องนี้ร่วมกันก่อนจะมีการประกาศตัวผู้กำกับคือ Roger Ross Williams ออกมาในครั้งนี้โดยดีเรคเตอร์ท่านนี้ถือว่าเป็นผู้กำกับผิวดำรายแรกที่ก้าวขึ้นคว้ารางวัลออสการ์มาครองขณะที่เรื่องราวประวัติศาสตร์ทาสนะคะโดยหนังสือพิมพ์ The New York Times ที่นำมาดัดแปลงสร้างเป็นหนังสารคดีในครั้งนี้ค่ะก็เคยคว้ารางวัลพูลิตเซอร์ซึ่งถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดในวงการสิ่งพิมพ์ของอเมริกาด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ